สามีกำลังออกไปทำงานค่ะเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นสวัสดีตอนเช้าค่ะส่วนท่อก็อยู่บ้านเป็นอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งค่ะสามีออกไปทำงานแล้วค่ะพี่น้องดูอากาศตอนเช้าบ้านคุณก่อสร้างจ้าหกมากสามีต่อเป็นคนก่อสร้างค่ะเป็นส่วนต่อก็เป็นแม่บ้านทำงานกันไปค่ะแต่ต่อป่วยอยู่ที่บ้านในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะติดลบ4 องศาค่ะรถเต็มไปด้วยน้ำแข็งสามีก็เตรียมตัวไปทำงานตอนเช้าจ้าพี่น้องเช้าเช้าก็ต้องไปทำงานกันทำงานไปชีวิตของสามีฝรั่งที่เราอยู่ชนบทกันชีวิตบ้านนอกบ้านนอกของคนเมืองนอกจ้าเป็นยังซี่ล่ะจ้าพี่น้องก็คือกันกับบ้านเฮานั่นแหละต้องทำมาหากินเนาะจ้าเพราะว่าต่อกับแฟนกับว่าเป็นคนร่ำรวยทำมาหากินไปวันๆจ้าแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งได้มาอยู่พี่ได้มาอยู่ประเทศสวีเดนชีวิตต่อกับดีขึ้นจากเก่าจ้ะกัดอยู่เมืองไทยกับจะสิหายอย่างเลี้ยงลูกเนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องแต่งก่อนมาอยู่สวีเดนนี่ค่ะลําบากคักเนาะจ้าพี่น้องบ่ได้เว้าให้พี่น้องฟังกันมื้อใดโอกาสดีๆก็สิมาเว้าประสบการณ์ชีวิตจากที่อยู่เมืองไทยจนได้มาอยู่สวีเดนให้พี่น้องฟังจักมื้ออยู่จ้ะก็สิมาถึงมื้อนี้ก็จะมาถึงวันนี้ก็ล้มลุกคุกคานจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ้งไป ต่ออยู่ในบ้านจ้ะต่ออยู่ในบ้านไทยเพิ่นทำงานตัว2 อาทิตย์นี้ต่อบ่สามารถสิออกข้างนอกได้จ้ะเพราะว่าต่อบ่สบายไม่สบายหนักเลยค่ะต้องได้หยุดงานตั้ง2 อาทิตย์ต้องเอาใบหมอไปให้ทางที่ทำงานการันตีให้เอาใบป่วยไปให้ไอ้ที่โรงงานจ้ะเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะไข้หวัดใหญ่มาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้ววีรุสมันลงตัวจ้ะมันลงตัวต่อต้องต่อเดินบ่ได้นะจ้ะพี่น้องก็เลยแบบปวดขามากมันลงขาก็เลยต้องหยุดทั้ง2 อาทิตย์เพื่อนบ้านจูงหมาเดินหมาน่ารักมากก็เดินออกกำลังกายโอ้น่ารักเขาเป็นคนชอบหมามากค่ะเพื่อนบ้านออกกำลังกายน่ารักหมาน้อยกำลังตัดไม้เป็นท่อนๆไปทำงานตัดไปจากที่บ้านเลยค่ะเขาจะตัดไปจากที่บ้านเลยถ้าไปเอาจะได้ไม่ต้องเอาเครื่องตัดไปที่นู่นด้วยเพราะวัดขนาดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วงานของแฟนของต้อนี่จะเป็นงานหนักมากจ้ะงานก่อสร้างนี่จะเป็นงานหนักจริงๆแต่อีกอย่างหนึ่งเขาก็ชอบทำงานตรงนี้มันเขาอิสระดีเขารับเหมากันรับเหมาเองเขาจะเป็นคนรับเหมาก่อสร้างทุกอย่างแล้วก็เขาก็จะเป็นอิสระของเขา
ทำเองทุกอย่างบางครั้งเขาไม่มีงานทำเขาก็ไปตัดป่าเข้าป่าไปตัดต้นไม้ที่ป่าถ้าวันไหนงานไม่ทำไม่ได้ไปทำส่วนมากจะไปตัดป่าในวันที่มีหิมะอากาศเย็นพอเขาจะทำงานข้างนอกตลอดเวลาค่ะร่างกายเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าคนทำงานข้างนอกตลอดเวลาแล้วก็ทำงานหนักที่นี่มันหน้าหนาวด้วยที่นี่มันเป็นเมืองหนาวด้วยแขนขาก็จะปวดเขาจะปวดหลังประจำเลยวันนี้ก็เอาการทำงานของแฟนมาให้ดูนิดนึงค่ะเพราะเขาจะไปทำที่อีกเมืองหนึ่งเขาก็เลยเอาของเตรียมของใส่รถลากไปด้วยที่นี่เขาเรียกว่าแชรปแช่นะที่ว่ารถลากค่ะต้องก็อยากตามไปเหมือนกันแต่ไปไม่ได้ค่ะดูกันเพลินๆก่อนนะคะเอาชีวิตชนบทชีวิตของต้อกับแฟนมาให้ดูอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆค่ะว่ามีอะไรทำมั่งวันๆนะคะก็จะมีซ้ำๆไปมั่งแต่ก็ดูเพลินๆนะครับพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะได้เวลาไปทำงานแล้วที่นี่เขาจะทำอะไรแบบดีมากค่ะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องอะไรนะเขาเรียกว่าเขาจะผูกอย่างว่าย่างนี่จะลืมอะไรลืมของอีกแล้วลืมของอีกแล้ว ลืมของประจำเข้าออกออกเข้าออกออกอย่างเนี้ยแล้วก็ลืมไปแล้วค่ะแต่วันนี้ไปไม่กี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็กลับมาแล้วเพราะงานเหลือไม่เยอะตรงนี้ทำตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านวันนี้ไปทำ2-3 ชั่วโมงค่ะวันนี้ไม่ทำหลายชั่วโมงพรุ่งนี้ก็จะไปตัดป่าต่อค่ะโอเคไปแล้วค่ะคุณชายไปทำงานแล้วค่ะกลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วเลิกงานแล้วไฮไอศกรีมก็มาเฮมโอเคเอตามอดเฟรดี้อีกอันนี่บอลสกรีนเป็นฟักทูร์และครีบเป็นแผงงานโอเคไปดูหัวบ้านจะเบรฟสูงละอือโอเคสามีกลับมาบ้านแล้วค่ะทำกับข้าวให้สามีกินก่อนจ้าทำกับข้าวให้สามีกินก่อนค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้Jag hade nog blivit färdig lite tidigare, men så kom Jens och pratade när jag hade 4 eller 5 nätter på det sättet, så jag blev stående en halvtimme innan. Jaha, det är för lång tid. Ja. Är det kallt ute? Nej. 20 grader varm. Nu. Ja, 8 visar det i bil. Mm. Är bra. Ja. Och här ute i glasrummet var det ännu varmare. Glasrum? Mm, vad varmt. Ja, det är bra.
มันอุ่นก็ขอกินสปาเกตตี้โอ้ยืยคนอะไรน่ารักจังติงตองตัวพานเทียร่ะพานเทียร่ะโทมอสดูดูยอกโอชิลี่ยอกหอพานเทียร่ะกะเพราพานเทียร่ะกะเพราอกไอเอ็นเกิร์ซ็อกเกอร์เฮียเตอร์เวลเวนเตอร์สเวนสกาบาซิลิกาไทยบาซิลิกาแอสคลิงเกนมินอาสักซิลิกา 2,000 กว่าดินฟูเดตสมอร์ทคอมอีโฮกอันทิ้งเนี่ยดูใส่อะฉันจะนู้นโพสต์ว่าเธอรู้เบอร์หนึ่งแค่ 98.5% แต่ว่าเธอบรูดป้าสกลิงว่าเด้อ ที่เธอไม่ได้ลิสต์เนื้อปะว่าสปอร์เตอร์ยอกลิสต์นะมันยอกคอมอีโฮกจำไม่ได้เนาะสอนกี่ครั้งก็จำไม่ได้ค้นปึกปึกแล้วก็ปึกยื่นสั้นล่ะสปาเกตตี้วอชกูดแอตตาช็อกช็อกกัสเลงโอ้กอดเอกะวันนี้สามีกำลังมีนาฟิงเราถือว่าฮอลพินซัตสกีพันเทียร่าไอเราบอกได้คิลีได้คิลีเดียวปุ่นจีพันเทียร่าคิลีบักพริกจ้ะนี่นี่บักพริกตัวนี้จ้ะตัวนี้เขาจะกล้าไหนบักพริกค่ะหน้าร้อนเข้ามากำลังจะกล้าไหนผักไหนพริกและตัวนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ก้าในอ่ะมะเขือเทศเสร็จแล้วก้าในนี้คือในมะเขือเทศคือก้าตรงนี้ก้าเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการก้าผักแล้วค่ะอากาศดีอากาศร้อนพิธีพิถันมากอื้อหือเอานี่คือฝรั่งจ้ะฝรั่งการกล้าผักของฝรั่งเห็ดจังซี่ล่ะพี่น้องถ้าเป็นคนไทยเฮาสิบ่เห็ดจังซี่นะถ้าเป็นคนไทยเฮาจับบานเลยนี่ฝรั่งจ้ะฝรั่งเขาจะทำทีละอันละ2สติกเกนที่กะยอกเชยดอมอินเตอร์แบกจ้ะถ้าเป็นคนไทยเราจะจับบานบานเราก็ต้องคอยมาแยกเนาะจ้ะพี่น้องแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ค่ะทำไปค่ะรู้สึกเจ็บอันวอลลิกมากจริงจังมากค่ะจริงจังกับชีวิตมากในตอนนี้วิกฤติสำคัญมากเขาบอกงั้นนะอากาศมื้อนี้ดีจ้ะพี่น้องอากาศแดดดีแต่ต่อกับว่าท่านได้กล้าออกบ้านนะจ้าเพราะว่าบ่สบายอยู่บ่สบายแต่หน้าแลหน้าดำกินผิดนะจ้าพี่น้องกินผิดมาซะแล้วโอ้ยหน้าก็เป็นฝ่าคักกินผิดซะแล้วไปหาหมอมาท่านได้กล้าออกบ้านด้วยจ้ะแต่อากาศดีมากพี่น้องดูข้างนอกจ้ะอากาศดีสุดๆเลยว่าอะไรชิลิฟรีอ่ะเฮ้ยน้ำมันทิพย์ด้วยชิลิเวอร์ันสตาร์คัสต์แคลิฟอร์เนียรีฟอ๋อฮะสมสมอรุนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ชอบอีกาเอล่ะหูไม่ det är specialbeställt เอาได้อีกาได้เอมิเกสไม่ได้เอไม่ได้เออีกาฮอเซยาซอนรุนสมาฟลุกได้เอมิเกสตาร์คย่าแต่ดันเอมิลด์om du jämför mot den som JansOh, dia harus jual 10 atau 15 tu. Oh, pun bahasa, pun sih pesen. Nai mak pik, bin ken lan ya? Ia so. Ia macam heter California Reaper, antara. Oh,
Kirpenia, eller jag kommer ihåg. Ja, det betyder alltså Men tjo. kalifornisk mördare. Han är det världens starkaste chili. För att mycket pit pit mak kun va, ja, kun va pit mak. Kun si au maka sư, kun si sư. Bia man ma puk leui pun va. Om du gör läng bort men det är inte växande älskling. Älskling. Ja. Nu är det jag som leker. Oh. Vill du pröva att leka så får du göra det. บอกยังก็บอกได้ว่าฉันลินของฉันเป็นว่ายอกเลียกเกอร์โอเคโอ้ยเอียร์แชมเนอร์โอเคค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขึ้นกี่ต้นนะคะเพราะว่าดูแล้วว่าเขาทำเอาลงลึกมากเดี๋ยวมันจะกลัวว่าขึ้นนะจ๊ะสองคนผัวเมียเราก็จะเล่นอยู่จังสี่เหรอเนาะพี่น้องเนาะดูกันไปเพลินๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่แสนสวยมากค่ะเป็นค่ำคืนที่แสนสวยมากหลังจากตอนกลางวันก็แสงอาทิตย์แสงแดดจืดจ้าพอตกค่ำคืนมาก็มีแสงเหนือเข้ามาเยือนถึงหน้าบ้านเลยค่ะเสียดายที่ต่อถ่ายเป็นคลิปฟิล์มไม่ได้ต้องเอาเป็นภาพมาให้ดูดูกันเพลินๆค่ะวันนี้มีแสงเหนือมาเยือนถึงหน้าบ้านค่ะดูเพลินๆค่ะสวยงามมากค่ะทุกคน